ก่อนที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับทีมสุภาพบุรุษลงจากอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านพบกับทีมน้องใหม่อีกหนึ่งทีมอย่างนกใหญ่พิฆาตชัยนาทเอฟซีนะครับก็เป็นทีมที่ขึ้นมาเล่นไทยลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับหลังจากที่คว้ารองแชมป์ฟุตบอลดิวิชั่น1เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับนาทีที่12นะครับจังหวะนี้แหละครับธนากรขำโคมะนะครับยิงฟรีคิกสุดสวยครับให้ทางชัยนาทขึ้นนำไปก่อน1-0นะครับหลังจากนั้นนะครับในครึ่งเวลาหลังครับอาร์มี่เองก็มาได้ประตูตีเสมออย่างโชคช่วยนะครับจากมาริอัสเรซิโอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้ยิงนะครับนักเตะของทางชัยนาทสกัดมาโดนตัวเขาเองแล้วบอลเข้าประตูไปนะครับไม่จบเกมกันขันกันเสมอไป1-1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะครับดูอีกครั้งครับสำหรับประตูของทางอาร์มี่ครับเนี่ยครับสกัดบอลแล้วบอลไปโดนตัวของเจ้าตัวนะเข้าประตูไป